ันนะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ Safety Index Future ยังน่าจะเห็นความผันผวนถึงแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยจะปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรงบวกไป18จุดสำหรับในส่วนของ S50M12 พร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าแล้วก็ในส่วนของสถานะคงค้างเองที่ปรับตัวขึ้นมาราว 1,121 สัญญาก็เป็นแรงสนับสนุนโดยนักทุนต่างชาติก็ยังคงเข้าซื้อต่อเนื่องทั้งในส่วนของหุ้นแล้วก็ในส่วนของ Safety Index Future อีก 1,818 สัญญาแต่ถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายนอกที่เข้ามาในวันนี้อาจจะอิงไปในทางลบเนื่องจากในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็ปรับตัวลดลงรับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลขในภาคแรงงานภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ในส่วนของภาคที่อยู่อาศัยที่รายงานออกมาเมื่อคืนนี้รวมถึงในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสเปนแล้วก็อิตาลีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยทั้งนี้ในส่วนของสเปนเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะได้รับผลการตอบรับในเรื่องของการประมูลพันธบัตรค่อนข้างดีจากนักลงทุนโดยมีเอาในส่วนของการขายพันธบัตรเนี่ยเป็นไปตามเป้าที่ตั้งเอาไว้แล้วก็แต่ว่ามองในส่วนของผลตอบแทนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความกังวลในเรื่องของการจัดการปัญหาด้านงบประมาณของสเปนที่ยังสร้างความกังวลกับนักลงทุนเองเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาอยู่ขณะที่ในส่วนของอัตราผลตอบแทนระบาดของฝรั่งเศสเองก็ปรับตัวขึ้นจากข่าวลือที่ว่าอาจจะมีการปรับลดระดับความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศสทำให้หลังจากที่นักลงทุนเนี่ยคลายความกังวลจากผลประมูลพันธบัตรของสเปนก็มองว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่หมดไปแล้วก็คงต้องจับตาความคืบหน้าต่อขณะที่มองในส่วนของตัว S50M12 น่าจะยังคงผันผวนแล้วก็กรอบการปรับลงอาจจะยังจำกัดแต่ว่าการปรับขึ้นระหว่างวันก็ยังไปไหนได้ไม่ไกลเช่นกันโดยอาจจะยังติดบริเวณ840จุดดังนั้นจึงแนะนำเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในกรอบ 823-840 จุดส่วน Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงมาอีกครั้งยังระดับ 0.55 เท่าแต่ว่า Put Call Open Interest ก็ปรับตัวลดลงเช่นกันแต่ว่าค่อนข้างอยู่ในอัตราที่น้อยกว่าโดยลงมาที่ระดับ 1.41 เท่าแต่ว่า Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call เนี่ยยังน้อยกว่าฝั่งของ Putทำให้มองตลาดในวันนี้น่าจะมีความผันผวนมากขึ้นโดยเมื่อวานเนี่ยการปรับตัวขึ้นโดยได้แรงจากการเข้าซื้อของนักทุนต่างชาติแล้วก็การเก็งกำไรในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานกลุ่มธนาคารพาณิชย์จากการรายงานผลประกอบการที่ออกมาค่อนข้างดีของแบงก์ใหญ่ก็มองว่าอาจจะเป็นแรงหนุนในระยะสั้นหลังจากจบข่าวไปก็ต้องระวังแรงขายทำกำไรออกมาเหมือนกันดังนั้นโอกาสที่จะปรับตัวลงได้แรงก็ยังค่อนข้างจำกัดแต่ว่ามีโอกาสที่จะทยอยปรับขึ้นได้สำหรับในส่วนของเซ็ต50แนะนำให้ทยอยปิดทำกำไรช็อตคอร์สัญญาเดือนมิถุนาที่ราคาได้1,850จุดส่วนสถานะใหม่ให้รอจังหวะย่อตัวเข้าเก็งกำไรช็อตพุทสัญญาเดือนมิถุนาที่ราคาใช้1,860จุดส่วน Single Stock Future แนะนำ3ตัวคือ DTAC M12X โดยมองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคได้รับแรงหนุนจากราคาที่ปรับตัวขึ้นแล้วก็ปิดแท่งเทียนนีสีขาวยาวเต็มแท่งพร้อมกับวอลุ่มที่เข้ามาแน่นเมื่อวานนี้โดยมีในส่วนของเครื่องมือ RSI ให้ค่าสัญญาณบวกแนะนำเข้าเปิดสถานะรองได้โดยจัดขาดทุนที่ระดับ78บาทส่วน TCAP M12ราคายังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ยังปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นโดยมี RSI แล้วก็ MACD ที่ให้ค่าสัญญาณบวกแนะนำให้ถือสถานะรองต่อได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ31บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ QSM12 หลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นแล้วก็ในส่วนของRSI และ Modified Stochastic ให้ค่าสัญญาณบวกก็มองว่าน่าจะสามารถเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งรองได้ในระยะสั้นโดยแต่ขาดทุนที่ระดับ 1.76 บาทสำหรับในส่วนของ Commodity Future มองในส่วนของราคาทองคำSpot Gold ปรับตัวลดลงมาเล็กน้อย 4.38 เหรียญเทียบจากช่วงปลายของ Future ของไทยเมื่อคืนนี้ลงมาอยู่ที่ระดับ 1,641.46 เหรียญต่อออนในช่วงเช้าส่วน
สปอตซิลเวอร์เองปรับตัวลดลงมา 0.19 เหรียญมาที่ระดับ 31.71 เหรียญต่อออนซ์ส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 0.16 เหรียญมาที่ระดับ 116.65 เหรียญต่อบาร์เรลก็มองในส่วนของตัวราคาคอมมูนิตี้ทั้ง3ตัวเนี่ยได้รับแรงกดดันจากในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็มองในส่วนของการปรับตัวขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยยังสะท้อนภาพความกังวลของนักลงทุนต่อปัญหาหนี้สินในยุโรปขณะที่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นักลงทุนอาจจะพุ่งความสนใจไปในเรื่องของประเด็นที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศกำลังหาเงินทุนเพิ่มเติมหลังจากที่สามารถระดมทุนได้3.20 แสนล้านดอลลาร์แต่ว่าก็ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ระดับ4แสนล้านดอลลาร์สหรัฐโดยทั้งนี้ในส่วนของการหารือเกี่ยวกับการระดมทุนเพื่อเข้าไปช่วยเหลือกองทุนช่วยเหลือของยุโรปแล้วก็ในส่วนของการหารือเกี่ยวกับการเข้าไปแก้ไขปัญหานี้ในยุโรปและแนวโน้มเศรษฐกิจโลกก็จะมีขึ้นในช่วงที่ IMF เนี่ยมีการประชุมในรอบครึ่งปีที่จะมีขึ้นที่กรุงวอชิงตันแล้วก็จะมีไปถึงวันที่22เมษายนก็อาจจะต้องติดตามในส่วนของประเด็นดังกล่าวขณะที่ในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐถือว่าค่อนข้างทรงตัวแล้วก็ยังรอปัจจัยใหม่ที่จะเข้ามาชี้นำทิศทางอีกครั้งส่วนค่าเงินบาทก็อาจจะยังเป็นแรงหนุนอยู่บางส่วนเนื่องจากว่ายังอยู่ในทิศทางอ่อนค่าเช้านี้อยู่ที่ระดับ 30.89 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนสปอตซิลเวอร์เองมองว่าน่าจะปรับตัวลดลงในกรอบจำกัดถ้าหากว่ายังไม่มีปัจจัยลบเข้ามาเพิ่มเติมเนื่องจากว่ารายงานในส่วนของแนวโน้มราคาโลหะเงินในปีนี้จากทอมสันรอยเตอร์ GFSMรายงานว่ายอดขายโลหะเงินที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับเหรียญเครื่องเงินและการถ่ายภาพอาจจะปรับขึ้น 3-5% ในปีนี้แต่อย่างไรก็ตามราคาโลหะเงินอาจจะไม่สามารถทำสถิติสูงสุดได้เนื่องจากว่าอุปสงค์ในส่วนของนักลงทุนอาจจะอยู่ในระดับต่ำต่อไปแล้วก็ในส่วนของมองว่าในส่วนของภาคอุตสาหกรรมอาจจะประสบความยากลำบากในการดูดซับอุปทานส่วนเกินที่มีอยู่มากในตลาดก็มองว่าอาจจะเข้ามาเป็นปัจจัยบวกต่อราคาโลหะเงินในช่วงสั้นแต่ว่าก็ยังคงต้องติดตามในส่วนของแนวโน้มเศรษฐกิจจากสหรัฐแล้วก็ในส่วนของปัญหาหนี้สินในยุโรปต่อไปดังนั้นในส่วนของ Gold Future มองว่าระหว่างวันน่าจะแกว่งตัวอยู่ในลักษณะไซด์เวย์ก็ให้ทยอยทำกำไรสถานะช็อต GF12 แล้วก็ GF10J12 โดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 24,400 บาทส่วน Silver Futureอาจจะยังถือสถานะช็อต SVJ12 ต่อไปได้เนื่องจากมองว่าแนวโน้มการเคลื่อนไหวก็ยังอยู่ในลักษณะไซด์เวย์ทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนเหนือระดับ 1,000 บาทส่วน Brent Crude Oil Future แนะนำให้รอทำกำไรช็อต BRK12 ในช่วงที่ปรับตัวลดลงมาที่ระดับ 3,650 บาทหรือว่าต่ำกว่าทั้งนี้ก็วางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ 3,720 บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ